สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.ร่วมกับกรุงเทพมหานครแถลงข่าวกิจกรรม Innovation Thailand Run 2023พร้อมโชว์ตัวอย่างนวัตกรรมฝีมือคนไทยเอาใจสายกีฬาและสุขภาพภายใต้โครงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์งานอีเวนต์นิทรรศการและการประชุมสัมมนาด้านนวัตกรรมกีฬาและสุขภาพซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างแพลตฟอร์มส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมกีฬาและสุขภาพแล้วยังช่วยสร้างการรับรู้สินค้าและการบริการด้านนวัตกรรมกีฬาและสุขภาพจากฝีมือคนไทยอีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ในวันที่5กรกฎาคม2566เวลา 9:00 นเป็นต้นไปรับสมัครจำนวนจำกัดผ่านทางเว็บไซต์ red.thai.runinnovation และกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่1ตุลาคม2566ณบริเวณสวนวชิระเบญจทัศน์สวนรถไฟสวนจตุจักรและสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในนามของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับหรือ NIA นั้นเนี่ยเราอยากจะจัดงานวิ่งเป็นครั้งแรกของ NIA เลยนะครับเราอยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่านวัตกรรมนั้นเนี่ยมีอยู่ทุกที่รวมทั้งในวงการวิ่งด้วยนะครับวันนี้เราโชว์ให้เห็นแล้วบูธเนี่ยสัก10บูธได้มั้งเป็นเรื่องนวัตกรรมทั้งหมดเลยท่านคงไม่เคยเห็นรองเท้าที่ดีไซน์มาเพื่อการวิ่งเจลเพื่อช่วยในการวิ่งแอปพลิเคชันทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ในวงการวิ่งได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของการจัดงานครั้งนี้ครั้งแรกเท่านั้นเองนะครับเราไม่คิดว่าจะได้รับการตอบรับขนาดนี้โซเอาหมดแล้วซื้อหมดแล้วเดี๋ยวพี่เติ้ลจะบอกเองว่าโซเอาหมดแล้วจะทำยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปครับเจนครับอย่างอันนี้ท่านได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานไหนบ้างครับเจนเติ้ลเรื่องนี้นะได้รับการสนับสนุนจากทางกทม.เองนะคะทั้งกทม.แล้วก็ทางบริษัทเอกชนต่างๆแล้วก็ตัวของหน่วยงานพันธมิตรที่จะมีส่วนร่วมในการที่จัดงานวิ่งในครั้งนี้แล้วเห็นได้ว่าอย่างสสส.ก็เป็นหน่วยงานที่สำคัญในเรื่องนี้ด้วยฉะนั้นทั้งภาครัฐเอกชนก็มีส่วนมีกำลังในการทำ Innovation Thailand Run ในครั้งนี้ค่ะอย่างมันมีความพิเศษอะไรนะครับต่างจากที่อื่นไหมต่างจากงานวิ่งอื่นทั่วไปแน่นอนนะเพราะว่างานวิ่งอื่นเนี่ยอาจจะมีแกดเจ็ตเป็นสิ่งอื่นแต่ของเรางานวิ่งของเราเนี่ยจะโชว์เรื่องของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการวิ่งการจัดอีเวนต์ตั้งแต่การลงทะเบียนการใช้อุปกรณ์ต่างๆเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งตัวของตัวไอตัวที่ห้อยติ๊บต่างๆเนี่ยก็มาจากรีไซเคิลและตัวเสื้อที่มาจากนวัตกรรมใดๆที่ไม่ได้ใช้น้ำในการย้อมตัวอุปกรณ์ในการจับระยะจับใบหน้าในการถ่ายรูปอย่างเงี้ย AI. ปกติ AI ต่างๆช่วยจับทั้งหมดมารวมถึงเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆหลังจากที่เราวิ่งออกแล้วเนี่ยจะมีอะไรที่ช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือเรื่องของอาหารเสริมต่างๆเหล่านี้จะเห็นว่านวัตกรรมเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำสปอร์ตเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่อง health tech ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่ในไลฟ์สไตล์ที่ทำให้ประเทศไทยทำให้คนไทยเราเนี่ยสัมผัสนวัตกรรมเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นการออกกำลังกายจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะจะมีนวัตกรรมเข้ามาอยู่เป็นมิติหนึ่งเข้ามาด้วยค่ะแล้วสุดท้ายเรื่องพื้นที่ด้วยนะพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการวิ่งก็เป็น innovation district อันหนึ่งของเราครับขอบคุณครับวันนี้มาคุณท็อปครับคือต้องบอกเลยพอทาง NIA เนี่ยจัดงานวิ่งในครั้งนี้เนี่ยครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าตัวผมเองผมก็ชอบการวิ่งอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะวิ่ง outdoor วิ่งสวนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่ตื่นเต้นต่อไปก็คือการนำเอานวัตกรรมที่ทั้งสองท่านได้บอกมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้วยนะครับหลายๆท่านหลายๆประชาชนหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจเหมือนกับผมว่าเฮ้ยนวัตกรรมเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงกับการวิ่งการดูแลสุขภาพเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ได้ยังไงนะครับก็เราก็จะงานในวันงานเราจะได้เห็นเลยว่ามีหลายๆอย่างที่เป็นนวัตกรรมที่คนไทยเนี่ยคิดค้นแล้วก็นำมาสามารถนำมาใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าenergy gel โปรตีนนะครับรวมถึงน้ำมันนะฮะสำหรับรวดผ่อนคลายนะครับหลังจากการออกกำลังกายด้วยนะครับจริงๆแล้วมีหลากหลายอย่างเลยที่ทาง NIA เนี่ยได้รวมทั้งผู้ประกอบการเนี่ยได้นำมาเปิดบูธในวันที่1ตุลาคมนี้ด้วยครับครับ
ฝากกิจกรรมนะครับประเภทตามอะไรกันได้ยังก็การวิ่งทั้งหมดนะจะแบ่งไปทั้งหมด4ระยะนะคะวิ่งจาก3ส่วนที่บอกเมื่อกี้ก็คือส่วนรถไฟส่วนจตุจักรแล้วก็ส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทั้ง4ระยะเนี่ยจะมีตั้งแต่เรื่องของฮาล์ฟมาราธอนนะก็คือ 21.1 กิโลแล้วก็มินิมาราธอนนะ 10.5 กิโลแล้วก็มีไมโครนะประมาณ 2.4 ไมโครนี่ประมาณ 5.5 แล้วก็มีเรื่องของนาโนคือเล็กสุดก็คือ 2.4 ซึ่งทั้ง4ระยะเนี่ยจะมีเสื้อที่หลากหลายสไตล์แล้วแต่ดีไซน์ที่ทุกคนจะชอบนะแต่อยากจะเชิญชวนทุกคนนะไม่ว่าคุณจะมีพละกำลังในการวิ่งขนาดไหนทั้ง4ระยะน่าจะฟิตอินกับความสนใจของแต่ละคนได้และอยากเชิญชวนทุกคนนะว่างานวิ่งครั้งนี้ Thailand Innovation Run เป็นครั้งแรกที่สำนักงานเราจัดแล้วเรามีความตั้งใจจริงๆว่า Innovation Thailand Run ครั้งนี้จะประสบความสำเร็จและจะเป็นหนึ่งในการโชว์นวัตกรรมของประเทศไทยและทำให้ทุกคนรู้จักย่านนวัตกรรมต่างๆที่เราทำร่วมกับกทม.ที่เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็การออกกำลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งนะของ Innovation Thailand Run ร่วมกันในปีนี้ค่ะ